เตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาเปิดกล้องเลยนะคะวันนี้เปิดกล้องไม่ต้องให้เกียรติสี่หนูยอมเปิดเพื่อเลขกับเกียรติรายการนี้เป็นการศึกษาก็คือสิ่งที่คุณได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไหนเมื่อวานไหนใครได้ไปรับนมแล้วบ้างคะมีใครได้ไปรับนมหรือยังอย่าลืมดื่มนมด้วยนะหนูไปรับแล้วค่ะมาผมได้นมสี่ลังผมกินหมดไหมครับผมต้องดื่มให้หมดนะครับโอเคไหมผมกินหมดอยู่แล้วครับดีมากเลยครับตอนนี้ช่วงนี้นะเราอยู่ในวัยที่กำลังจะเจริญเติบโตได้เร็วเพราะฉะนั้นใครที่ดื่มนมอ่ะตัวจะสูงเร็วมากขึ้นนะคะใครอยากสูงต้องดื่มนมโรงเรียนเยอะใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะคะบัญญพลธนวินกัญญนัทจิรัชยาเหลือเวลาอีก2นาทีพี่หมึกครับพี่หมึกนั่งสวยๆสิลูกพี่หมึกหรือพี่หมิงนั่งสวยๆครับลูกอ่ะใครนั่งหลังตรงยืดตัวตรงอึ๊บแม้บางคนนอนเล่นเลยนะคุณบรรยพลคุณระวังคุณจะหลับนะยืดตัวตรงใครมาแล้วไม่อยากเป็นตาแก่ยายแก่ต้องยืดตัวตรงค่ะดีมากสุดยอดนอนต่อ เนี่ยคุณกินแล้วคุณก็นอนกินแล้วก็นอนระวังคุณจะกลายเป็นหมูนะในใครช่วงปิดเทอมเนี่ยน้ำหนักขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น10โลมีไหมรู้เพิ่มถึง2-3 โลเองครูโอ้ผมลดตั้ง6กิโลครับผมลดกินแล้วก็นอนผมไม่มีใครลดเลยเหรอที่จริงอ่ะเรามีเวลาว่างเราต้องได้ลดน้ำหนักบ้างปีไม่ใช่เพิ่มน้ำหนักนอนกับกินมีแต่กินกับนอนตายแล้วพ่อแม่ไม่ให้ออกเป็นคนนอกคนกินไม่ได้กินไม่ได้นอนค่ะผมน่ะไม่ตอนนี้ลดละก็ลดเหลือลดไปสามกิโลแล้วเรากินเยอะเราก็ต้องออกกำลังลดไปสามกิโลแล้วเรากินเยอะลด6กิโลกายเยอะๆสิลูกเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญพลังงานที่เราได้ทำเราสิ่งที่เราทำไปหมดแล้วเพราะผมลดไป3กิโลแต่เพิ่มมาอีก2กิโลก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ลดใช่ไหมคะลดตั้ง10กิโลโหใช่ดีครับวิแต่คุณเต้าเห็นพี่หมึกกับพี่เหม่งออกกำลังกายบ่อยมากเลยนะเมื่อก่อนอ่ะเห็นชอบไปวิ่งที่สระของตะหมูใช่ไหมน่ารักมากเลยแบบเนี้ยเพราะว่าอาตะมอนเหรอที่ได้ออกกำลังกายด้วยคุณเต้าจะเห็นบ่อยมากเลยพี่หมึกกับพี่เหม่งไปวิ่งไม่ค่อยมีเวลาไปแม่หนูไม่ไปด้วยทุกวันช่วงนี้มันอยู่ในช่วงโควิดนี่ลูกเราสามารถวิ่งในบ้านได้วิ่งรอบบ้านก็ได้ออกกำลังกายในบ้านก็ได้ค่ะครูเรามีวิธีในการออกกำลังกายเยอะแยะเลยใช่ไหมครูครับเดี๋ยวนี้ผมวิ่งจะ5กิโลสุดยอดมากครูต้องยังวิ่งไม่ไหวเลยทุกวันนี้ครูต้องไม่ได้ออกกำลังกายเคยวิ่งผมเคยวิ่ง16กิโลแต่บอกค่ะวิ่งในบ้านแล้วเรื่องหัวแตกเราก็วิ่งหน้าบ้านเจ้าครับจะไปวิ่งแต่เวลาถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วอ้าวเวลาครับปิดไมค์พร้อมกับเปิดกล้องนะคะเงียบปิดไมค์เปิดกล้องเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันนะเราถึงเวลากันแล้วเดี๋ยวพอท้ายชั่วโมงงานเสร็จเราเหลือเวลาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเล่นกันโอเคไหมคะเราจะได้หายคิดกันตอนนี้นะคะใครที่เปิดไมค์อยู่นักเรียนคะมีการได้ทำไหมครับอะไรนะครับ
มีงานให้ทำไหมคะมีค่ะมีเราจะทำพร้อมกันไปเลยนะคะวันนี้สุภกิจบอกทำความเคารพหน่อยค่ะวันนี้เป็นหัวหน้าห้องไปเลยค่ะเปิดกล้องเปิดไมค์ด้วยลูกสุภกิจบอกไว้เปิดกล้องเปิดไมค์นะอยู่ไหมสุภกิจอยู่ไหมคะโอ้ยทีเป็นต้องพูดเงียบไปเลยครูครับงานในสมุดหนังสือเหรอครับที่หนังสือครับอ่ะเปลี่ยนจากสุภกิจเป็นอ่ะนัทนรีก็ได้นัทนรีเค้กโอเคอันนี้ใช่ไหมครับครูเตี่ยวครับผมอ่ะเค้กบอกค่ะไม่ได้ตอนที่นี้เท่านั้นถ้าที่หน้าผมไม่ออกผมให้เช็คเงินถึงไม่เอ่ยไอ้เด้นไหนใครครับครูทีเว้นมาขอบคุณค่ะสุภกิจก็ไม่อยู่แล้วเค้กก็ไม่อยู่แล้วอยู่ค่ะอยู่เค้กชอบปิดไมค์ครบค่ะดีมากเค้กมาเร็วเนี่ยทั้งหมดทำงานคุณแล้วคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับวันนี้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะลูกเพราะอะไรคะเรามีนัดกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เลยงดซูมไปใช่ไหมคะคราวนี้นะคะวันนี้เราจะได้เริ่มเรียนนะคะในเรื่องอะไรเดี๋ยวครูเต้มีอะไรให้นักเรียนได้ฟังนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินเสียงไหมนะคะถ้าเกิดว่าครูเต้เปิดให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนลองบอกวันนี้ครูเต้จะสอนนักเรียนเรื่องอะไรโอเคไหมคะครูเต้มีหนึ่งคลิปให้นักเรียนดูไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินบอกครูเต้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม่เอาวันนี้ไม่ได้ยินครับได้ยินแล้วดูแลเอาใจใส่ใจใจให้สะอาดจะควรตั้งไว้ในใจแบ่งกันอีกเรื่องนึงล้างมือก่อนนักเรียนฟังนะคะแล้วก็ตอบคำถามครูเต้ยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสุขวัตยาสิบประการสุดยอดมากวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะแล้วมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยคืออะไรคะเราคุ้นบ้างไหมเรื่องนี้เราคุ้นบ้างไหมคะคุ้นไหมบอร์ดอยู่หน้าอาคารหลุยนั่นอะอะไรนะคะก็บอร์ดตรงอาคารหลุยอ๋อแล้วหนูเคยเข้าไปอ่านไหมคะลูกก็ตอนที่อยู่อาคารหรือก็อ่านแต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วค่ะแล้วสุขบัญญัติเนี่ยมันคืออะไรนะใครตอบก็ได้บ้างนะ
จะอ่านซึ่งครับต่อไปนะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะถ้านักเรียนเปิดในหนังสือนะคะมันจะอยู่ในหน้าที่158นะคะใครมีหนังสือตอนนี้นะคะสามารถเปิดไปพร้อมๆกับครูแต้วได้นะคะหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะคะก็คือข้อกำหนดพื้นฐานนะคะของเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยที่เขาให้เราปฏิบัตินะคะอย่างที่ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติที่หน้าไหนครับครูแต้วไม่นะคะหน้า158 159ค่ะนักเรียนเจอไหมนะคะถ้านักเรียนไม่เจอนักเรียนก็ฟังแล้วก็ดูจากในหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้ครูเต้าบอกว่าหลักสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือข้อกำหนดนะคะที่ให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะคะเพื่อที่จะให้ผมไม่ทันครับหน้าไหนครับ158ค่ะลูกเป็นข้อกำหนดที่ให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของนักเรียนหรือว่าของเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยแข็งแรงนะคะแข็งแรงทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งจิตใจสังคมอารมณ์พวกนี้รวมกันอยู่ในหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเลยนะคะเรามาดูความสำคัญของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติบ้างความสำคัญของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือว่าได้ปลูกฝังพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายทั้งสุขภาพจิตใจหรือว่าสมรรถภาพต่างๆเนี่ยให้มันมีพัฒนาการที่ดีให้มันมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ดีนะคะหรือให้สุขภาพจิตของเราดีนะคะถ้าเกิดว่าสุขภาพกายเราดีสุขภาพจิตของเราดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเราเนี่ยดีด้วยนะคะในหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ10ข้อมันจะมีดังนี้นะคะข้อที่1เลยนะคะดูแลรักษาร่างกายนะคะแล้วก็ของใช้ให้สะอาด2รักษาฟันนะคะให้แข็งแรงแล้วก็แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารหรือว่าหลังขับถ่ายนะคะข้อที่4กินอาหารสุกนะคะสะอาดปราศจากสารอันตรายหลีกเลี่ยงสารอาหารที่มีรสจัดหรือว่าสีสันที่มันฉูดฉาดนะคะ5 งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันนะคะแล้วก็การสัมสอนทางเพศนะคะข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะให้ครอบครัวของเราได้อบอุ่นนะคะในข้อนี้เนี่ยเราเคยได้เรียนมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำยังไงนะคะเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นได้นะคะข้อนี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะครูเต้วครับครับผมแต่ผมกินเนื้อดิบนะครูกินเนื้อดิบดีไหมครับลูกโอ้ผมก็กินครับครูกินไม่ได้นะคะเป็นลาบครับผมกินเป็นลาบก้อยครับครูก้อยลาบดิบครับในเนื้อดิบหรือว่ากุ้งดิบหรือสัตว์เนื้อดิบต่างๆเนี่ยมันจะมีญาติอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนไม่ควรทานนะคะนักเรียนควรที่จะทำให้มันสุกก่อนแล้วถึงจะทานได้นะคะแต่มันอร่อยเนี่ยครับครูมันไม่ครูมันยังไม่สงสัยในทุกห้องที่เรียนมาสงสัยมีผมกับข้าวปั้นนี่แหละที่เขากินครับครูมันได้มันอร่อยมากเลยก่อนมันเดี๋ยวถึงเวลาถามนักเรียนให้ตอบโอเคไหมคะเวลาครูเต้าถามนักเรียนให้ตอบตอนนี้เราฟังกันก่อนนะคะแล้วครูเต้าจะมีงานให้ทำนะคะช่วงท้ายๆนะคะข้อที่7นะคะป้องกันอุบัติภัยโดยการไม่ประมาทนะคะไม่ว่าจะการเป็นการขับรถขับเรือการเล่นกีฬา100อยู่ในนั้นเราจะต้อง100ก็อยู่ในนั้นประมาทนะคะ
ข้อที่8ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพนะคะข้อที่9ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะคะข้อที่10มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะคะร่วมสร้างสรรค์สังคมใน10ข้อนี้เนี่ยนักเรียนทำข้อไหนแล้วบ้างหรือว่าไม่เคยทำเลยมีไหมทำทั้ง10ข้อใครเปิดไมค์แล้วคุณต้องได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูข้อแรกเลยนะคะข้อที่1เขาบอกว่าดูแลรักษาร่างกายนะคะแล้วก็ของใช้ของเราให้สะอาดนะเราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราสะอาดง่ายๆเลยก็แค่อาบน้ำชำระร่างกายนะคะถูสบู่ฟอกสบู่สระผมเช็ดตัวให้แห้งใช่ไหมคะเราควรอาบน้ำนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นและกินเนื้อกินอะไรมันจะเริ่มแรงขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดร่างกายของเราให้มันดีนะคะอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะฟอกสบู่ถูสบู่ให้มันสะอาดนะคะอาบเสร็จแล้วควรเช็ดตัวให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะสวมใส่เสื้อผ้านะคะถ้าเกิดว่าตัวเรายังเปียกอยู่เราไปใส่เสื้อผ้ามันเป็นยังไงคะลูกมันเป็นยังไงเปียกมันก็จะทำให้เสื้อเราเปียกไปด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยเหม็นอับไปด้วยนะคะหรือเสื้อผ้าของเราด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ำเราควรจะเช็ดตัวให้แห้งนะคะทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดอวัยวะเพศของเราให้สะอาดนะคะต่อไปข้อที่2ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนะคะดูแลเล็บมือหรือว่านิ้วมือของตัวเองที่สะอาดอยู่เสมอเพราะว่ามือของเราเนี่ยสำคัญด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะมือของเราเนี่ยชอบไปหยิบจับตรงนั้นทีจับตรงนี้ทีบางทีเนี่ยเราอาจจะไปจับเชื้อโรคมีเชื้อโรคในทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลนิ้วมือของเราหรือว่าเล็บมือเล็บเท้าของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียอย่างดีเลยนะคะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยคุณเต้าเห็นบ่อยมากบางทีบางคนชอบปล่อยเล็บมือเล็บเท้าแต่ว่าเป็นไงคะไม่ค่อยจะดูแลโอ้บางคนนั้นเล็บมือมานี่ดำเลยนะคะแถมไปหยิบจับอะไรกินบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมคะนักเรียนลองนึกภาพสิว่าถ้าเล็บมือเล็บเท้าเราแบบครูคะเหมือนที่ตอนเราเอามือไปล้างตูดแล้วเราไม่ล้างมือใช่ค่ะก็เหมือนว่าสมมุติว่ามือเราเล็บมือดำหมดเลยแล้วเราไปหยิบอะไรมาทานก็ไม่รู้ไอ้เชื้อโรคตัวนั้นก็เข้าไปในร่างกายของเราด้วยใช่ไหมคะเหมือนเราเข้าห้องน้ำไม่ล้างมือเราปวดอื้อเราไปล้างอื้อมาล้างก้นมาแล้วเราไม่ล้างมือล้างด้วยสบู่เนี่ยบางทีนะเราอาจจะไปหยิบจับสิ่งของอะไรมาเราอาจจะได้ทานอื้อของตัวเองไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลนิ้วมือนิ้วเท้าของเราให้สะอาดพยายามไปหยิบจับอะไรมาก็ขาดล้างให้สะอาดนะคะหรือใครที่มีเล็บมือดำเนี่ยเราสามารถไปซื้อแปรงเล็กๆอ่ะนักเรียนเคยเห็นแปรงเล็กๆแปรงขนอ่อนไหมคะลูกนักเรียนสามารถซื้อมาขัดเล็บตัวเองได้นะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บของตัวเองด้วยนะคะช่วงอาบน้ำเราก็ขัดไปนะคะต่อไปนะคะสระผมด้วยน้ำยาสระผมนะคะสระเสร็จแล้วล้างให้สะอาดบางคนรีบจัดเลยสระผมเสร็จโอ้ล้างผมยังไม่สะอาดเลยนะคะฟองเนี่ยเต็มหัวเลยนะคะคุณต้องขออนุญาตแป๊บนึงผู้ปกครองโทรมาค่ะแป๊บนึงนะคะเขาปิดไมค์ด้วยครับโอเคนะคะเมื่อกี้เราถึงเรื่องอะไรนะคะเรื่องการสระผมใช่ไหมคะเวลาที่เราสระผมเนี่ยบางคนผมยาวนะคะ
เราก็ต้องสระสัก 2-3 ครั้งก็ได้อย่างพุตเตอร์เวลาสระผมอะผมพุตเตอร์ยาวใช่ไหมคะหรือว่ามันสกปรกเยอะเนี่ยพุตเตอร์ก็จะสระประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งเนี้ยนะคะสระแล้วก็ล้างสระแล้วก็ล้างประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดผมหรือว่าหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ต้องล้างฟองให้สะอาดนะคะแล้วก็มาเช็ดผมให้แห้งนะคะบางคนเนี่ยไม่ยอมเช็ดผมตัวเองให้แห้งเลยนะคะรังแคขึ้นเต็มหัวเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเช็ดไม่แห้งเนี่ยผิวหนังศีรษะของเราเนี่ยมันก็ชื้นมันก็อับไปด้วยอาจจะเป็นเชื้อราในผิวหนังก็ได้นะคะขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลานะคะควรที่จะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราควรที่จะทำความสะอาดของโถส้วมนะคะใช้เสร็จแล้วก็ต้องกดน้ำลาดให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะข้อต่อไปนะคะสวมเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดนะคะไม่อับชื้นนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าที่ซ้ำตัวเดิมนะคะข้อต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาฟันให้แข็งแรงนะคะเรามีวิธีอะไรที่จะต้องทำให้ฟันของเราแข็งแรงได้นะคะก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นหรือว่าเราสามารถแปรงได้หลังช่วงเวลาที่เราทานอาหารเสร็จเราก็สามารถที่จะแปรงฟันได้นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดซี่ฟันหรือว่าทำความสะอาดฟันของเรานะคะเวลาที่เราเคี้ยวอะไรไปหรือทานอะไรไปบางทีมันก็อาจจะติดตรงที่ฟันของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความสะอาดหรือว่าแปรงฟันไม่สะอาดเนี่ยมันอาจจะทำให้ฟันของเราเนี่ยผุได้นะคะไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานนะคะหรือว่าเหนียวติดฟันเช่นพวกลูกอมช็อกกี้พวกโกโก้พวกช็อกโกแลตพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ฟันของเราเนี่ยผุได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะนักเรียนควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพปากนะคะแล้วก็ฟันเป็นประจำเหมือนที่โรงเรียนเราคอยเช็คฟันของนักเรียนใช่ไหมคะเวลาที่คุณครูเขาก็จะเช็คเขาก็จะให้นักเรียนอ้าปากดูซิว่าใครมีฟันผุฟันอะไรบ้างใช่ไหมคะเหมือนที่คุณหมอมาโรงเรียนเราไงคะทุกๆปีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสุขภาพปากแล้วก็ฟันของตัวเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนทานอาหารนะคะเวลาที่เราจะทานอาหารอะไรหรือว่าหยิบจับอะไรเข้าปากเนี่ยเราควรที่จะล้างมือของเราให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะทานอาหารหรือไม่ก็เวลาที่เราไปหยิบจับอะไรมาเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นละอองหรือว่ามีสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไปจับสมมติว่านักเรียนเผลอไปจับยาฆ่าแมลงมานะคะแต่จับเสร็จแล้วไม่ยอมล้างมือเนี้ยสารเคมีตัวนี้มันก็จะติดมือนักเรียนไปบางทีนักเรียนอาจจะเผลอเอามือเนี่ยไปลูบหน้าตัวเองเอาไปแค่หูแค่อะไรอย่างนี้นะคะบางทีสารเคมีมันก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของนักเรียนได้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในการล้างมือนะคะขั้นตอนในการล้างมือเนี่ยเวลาที่เราจะล้างเนี่ยเราไม่ควรที่จะล้างแบบปึ๊บๆเสร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างมือให้สะอาดเนี่ยนักเรียนจะต้องล้างให้มันทุกซอกทุกมุมนะคะตามขั้นตอนอันนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนแรกเวลาที่นักเรียนจะล้างมือเนี่ยนักเรียนก็ถูฝ่ามือใช่ไหมคะถูฝ่ามือเสร็จแล้วก็ถูตามซอกใช่ไหมคะตามซอกถูด้านหน้าด้านหลังตามซอกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็กำปั้นหมุนรอบลามลงมาเลยกำปั้นรอบหมุนรอบนะคะเสร็จแล้วก็หมุนทีละนิ้วทีละนิ้วล้างทีละนิ้วใช่ไหมคะล้างทีละนิ้วเสร็จแล้วก็เกาที่ฝ่ามือตัวเองทำความสะอาดที่ฝ่ามือตัวเองนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็หมุนรอบอีกครั้งนึงถึงข้อมือของเราเลยนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะก็เห็นนักเรียนบางคนเนี่ยเวลาไปล้างมือในห้องน้ำเวลาไปเล่นนักเรียนชอบไปเล่นตอนพักเที่ยงนักเรียนชอบไปเล่นมาหรือไปเล่นเตะบอลมาหรือไปเล่นในสนามมาแล้วเวลาถึงคาบเรียนแล้วนักเรียนไปล้างมือล้างแค่แล้วก็ออกมาเลยบางคนนะน้ำดำยังหยดตามพื้นอยู่เลยบางทีครูเต้าเห็นครูเต้าก็จะไล่ให้ไปล้างใหม่อีกรอบมีใครเจอครูเต้าให้ไปล้างไล่ให้ไปล้างมือใหม่ไหมมีไหมคะ
เมื่อเทอมที่แล้วครูต้นไล่ไปหลายคนมากเลยเพราะว่าห้องพักครูจะอยู่ตรงติดกับห้องน้ำใช่ไหมคะครูต้นเห็นครูต้นก็จะไล่ไปเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นวิธีการล้างมือขั้นตอนในการล้างมือนะคะให้สะอาดนะคะต่อไปข้อที่5ทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่าสีสันฉูดฉาดนะคะเวลาที่เราเลือกทานอาหารที่มันเป็นอาหารรสจัดเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ได้หรือว่าเราอาจจะปวดท้องเจ็บท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทานอาหารที่มันรสจัดเกินนะคะแล้วก็เลือกทานอาหารที่สุกสะอาดนะคะถ้านักเรียนทานเมื่อกี้ที่บอกว่าทานเนื้อดิบใช่ไหมคะบางคนชอบอะไรนะลาบดิบใช่ไหมหรือว่ากินกุ้งอ่ะกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียนไม่ควรที่จะเลือกทานอาหารพวกนี้นะคะเพราะว่าในอาหารพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกพยาธิอย่างเยอะเกินนะคะนักเรียนไม่ควรจะทานครูครับถ้าเราซื้อแบบมันยังเป็นอยู่เขาเรียกว่ามันสดไหมครับครับนั่นแหละครับลูกนะคะถ้านักเรียนซื้อมาเนี่ยนักเรียนก็ควรที่จะไปทำให้มันสุกก่อนที่จะทานนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดแล้วที่หมูว่าไปต่างกับคนอื่นนี่คือเขาเรียกก็สดเหมือนกันอะไรนะคะที่หมูนี่คือคนอื่นนี่ก็สดเหมือนกันใช่ไหมครับครูครับตอนนั้นที่ผมไปบ้านย่าผมแล้วพวกผมทำลาบดิบแล้วพอช่วงโควิดแม่ผมงดพ่อผมไม่ผมกินด้วยอ่ะหรอคะเพราะว่าทุกทีไม่ควรทานแบบนี้ไงคะลูกมันมีแล้วทำไมไม่ได้ยินเลยทำไมไม่ได้ยินเลยได้ยินเสียงคุณเต้าชัดไหมไม่ชัดครับให้เปิดว่าลมครับเลือกรับประทานอาหารให้เปิดว่าลมหมู่นะคะใครเปิดไมค์ตอนนี้ปิดไมค์เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเลือกอาหารที่มันหลากหลายนะคะมีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ำนะคะให้มันเยอะๆนะคะอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่ด้วยเนี่ยช่วงนี้คุณเต้าเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ดีมากเลยบางคนน้ำหนักเพิ่มมาเป็น5กิโลก็มีใช่ไหมคะบางคนจะเป็นหมูเดินอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นไอด้าอย่างนี้นะคะแก้มก็ออกเต็มนะคะอีคิวอย่างนี้แก้มออกเต็มเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนเวลาที่จะทานอาหารเนี่ยนักเรียนควรเลือกทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะคะครบ5หมู่นะคะแล้วก็เลือกทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราให้มากๆนะคะต่อไปนะคะงดบุหรี่สุราสารเสพติดนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทนะคะไม่ควรคิดที่จะอยากลองนะคะหรือว่าทำตามคำชักชวนเวลาเพื่อนมาชวนนะเฟมวันนี้เดี๋ยวเราพานายไปโดดเรียนนายไปไหมเรามีบุหรี่ให้นายลองด้วยเฟมถ้าเป็นเฟมจะทำยังไงคะไปเลยใช่ไหมหรือว่าปฏิเสธคะลูกเงียบหายเฟมหายแล้วเราจะทำความดีเราจะไม่สูบยาเสพติดถ้าเป็นสารเสพติดพวกนี้เราควรที่จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันหรือว่าไม่ต้องไปอยู่ใกล้ไม่ต้องอยากคิดอยากลองนะคะหรือว่าเห็นคนนั้นทำเห็นคนนี้ทำแล้วเราอยากทำตามเขาเราไม่ควรที่จะทำแบบนี้เราไม่ควรที่จะไปใกล้ชิดกับบุคคลพวกนี้นะคะเราควรที่จะคุณจึงกับที่จะกำลังทำนะคะไม่เล่นพนันไม่ใกล้ชิดพวกที่เล่นพนันนะคะหรือว่าไม่ทำตามคำชักชวนของคนอื่นได้ง่ายๆนะคะปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยนะคะผู้ชายจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงนะคะและผู้หญิงก็ต้องรู้จักรับนวลสงวนตัวนะคะให้เกียรติผู้ชายด้วยเหมือนกันนะคะไม่ควรที่จะไปชิงสุกรทามนะคะไม่ที่จะไปมีรักก่อนนะคะในช่วงของวัยเรียนนะคะช่วงเนี้ยเราเรียนอยู่เราไม่ควรที่จะไปคิดในเรื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราโตขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ที่จะพูดพี่ๆเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ควรที่จะ
ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะต่อไปข้อที่6นะคะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะให้อบอุ่นในข้อนี้ครูเต้าเคยสอนนักเรียนแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเรียนมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยอบอุ่นบ้างครูเต้าขอคนละเรียนครับเดี๋ยวครูเต้าเรียกชื่อดีกว่าลาสิคนที่ไม่เปิดกล้องเดี๋ยวจะเจอครูเต้าเรียกถามโอเคครับสวัสดีครับเพราะว่าเดี๋ยวครูเต้าจะเรียกชื่อคนนั้นแล้วให้คนนั้นตอบนะคะว่าเรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นได้นะคะคนแรกคุณน้ำข้าวอยู่ไหมคะตอนนี้น้ำข้าวชนิสาบอกเลยค่ะวิธีที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้เราทำยังไงคะลูกยูฮูน้ำข้าวอยู่ไหมคะครับต้นข้าวใช่ไหมอยู่ครับชนิสาหายเงียบเลยสั่งมาเอาใครคนอื่นก็ได้หายเงียบเลยรู้สึกว่าจะเปิดกล้องแล้วตัวเองหนีหรือเปล่าเข้าเรียนแล้วตัวเองหนีหรือเปล่าพี่ติเชษลองบอกครูเต้าซิว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขได้เนี่ยครูเต้าถามเนี่ยครูเต้าเช็คคะแนนด้วยนะเนี่ยบรรยพลบรรยพลลองบอกมาสิมีวิธีไหนคะครูครับอะไรครับเมื่อกี้หลุดครับมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขครับครูเมื่อกี้มันหลุดอ่ะหลุดเหรอเข้ามาได้หรือยังอ่างเปาอ่างเปาลองบอกสิคะทำยังไงคะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขไม่ทะเลาะกันถ้ามีเรื่องที่ไม่สบายใจก็ปรึกษากันจะช่วยเหลือกันได้ครับเก่งมากเลยครับอีกคนนึงพิมพ์พัคครณภาอินละลองตอบครูเต้ามาสิจะทำยังไงให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้เออเวอร์เลยทำยังไงคะลูกเปิดไมค์พิมพ์เปิดไมค์ก่อนแล้วพิมพ์ค่อยตอบเมื่อกี้ครูเต้าไม่ได้ยินเสียงพิมพ์เมื่อกี้ครูเต้าเรียกพิมพ์ตกใจเลยพิมพ์หรอใช่ไหมแอบหัวเราะด้วยแอบหัวเราะด้วยครูเต้าบอกแล้วว่าอย่ามืออีคิวอีคิวอีคิวตอบสิคะอีคิวราชานนท์ทำยังไงคะลูกเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วว่าถ้ามีปัญหาเราจะต้องปรึกษากันนะคะอีคิวมีวิธีไหนไหมนอกจากไม่ทะเลาะกันแล้วอีคิวคิดว่ามีข้อไหนอีกคะลดยาเสพติดครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมคะพีคครูครับครับอีคิวที่ครูเรียกเมื่อกี้อ่ะชื่ออีไม่ใช่อีครับอีอยู่นี่ครับโอเคก็จะขอโทษค่ะพีคอีกข้อนึงยาเสพติดพีค15/1ลองบอกสิคะสักหนึ่งข้อก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปทำยังไงครับลูกครอบครัวเรามีความสุขนักคิมงานเหรอคะเก่งมากค่ะนักคิมขออีกหนึ่งข้อนักคิมทำยังไงครับลูกอดเอาคนตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่แค่นี้ก็ได้แล้วครูสุดยอดมากเก่งมากเลยค่ะเราก็คือเราพยายามที่จะดูแลคนในครอบครัวใช่ไหมคะให้ความเอาใจใส่คนในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะแค่นี้ครอบครัวเราก็จะมีความสุขแล้วครูคะไปมือกับไปเหม่งมันเล่นกันครับครูไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะคะเดี๋ยวครูเต้าจะต่อไปข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยโดยการไม่ประมาทนะคะเวลาที่อยู่ในบ้านเราควรจัดสิ่งของอยู่ในบ้านของเราให้มันเป็นระเบียบนะคะเพื่อที่จะเราจะไม่เก
เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเวลาที่จะใช้ไฟฟ้าหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเวลาที่จะข้ามถนนนะคะควรที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราควรที่จะไม่ประมาทนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายในตนเองนะคะข้อที่8ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายนะคะแล้วก็รู้จักที่จะตรวจสุขภาพของตัวเองนะคะเหมือนที่ในทุกๆปีเนี่ยครูโจ้จะพานักเรียนทำอะไรคะทดสอบสมรรถภาพทางกายใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการที่จะดูว่าผมออกกำลังกายเดือนละครั้งเราเนี่ยแข็งแรงดีหรือเปล่าใช่ไหมคะกำลังกายแต่ตัวนะครับครูตรวจสุขภาพร่างกายของเรานะคะออกกำลังกายวัดน้ำหนักส่วนสูงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะได้ดูด้วยว่าวิร่างกายของเราตอนนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ไหมหรือว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่ามันเกินเกณฑ์ถ้ามันเกินเกณฑ์เราควรที่จะทำยังไง okay. ควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะหรือถ้ามันต่ำกว่าเกณฑ์นักเรียนควรทำยังไงควรทานอาหารให้มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะออกกำลังกายใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณต้องไปกดอะไรนะคะข้อต่อไปข้อที่ห้ามแต่งมือข้อที่10นะคะมีส่วนร่วมต่อสังคมนะคะร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยนะคะเวลาที่เราออกมาอยู่ในสังคมรอบนอกนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือรอบนอกก็ได้อ่ะนักเรียนจะต้องมีหน้าที่ที่มีสำนึกต่อส่วนรวมนะคะอย่างเช่นเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนควรที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนใช่ไหมคะโดยเฉพาะนะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยรณรงค์เรื่องของขยะใช่ไหมคะเราทำอะไรจำได้ไหมเก็บขยะครับเก็บขยะแล้วก็ทำอะไรอีกคะลูกถ่ายรูปแล้วทำอะไรอีกคะนอกจากการเก็บขยะเวลาที่เราซื้อน้ำมา1ขวดช็อตที่เราทำอะไรคะทำอะไรขยะจิ๋วเก่งมากเราก็ควรที่จะทำขยะจิ๋วนะคะเพื่อเป็นการลดถังขยะด้วยหรือว่าช่วยเวลาที่เราจะทิ้งขยะเราก็ต้องแยกถังขยะใช่ไหมคะถังสีแดงถังสีแดงเราดูสิถังสีแดงเนี่ยเป็นขยะอันตรายใช่ไหมคะเราก็เลือกทิ้งขยะด้วยถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะถังสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปนะคะถังสีเขียวเป็นเศษอาหารนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนช่วยกันแยกขยะเนี่ยเวลาที่เขาไปกำจัดขยะเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้านักเรียนมีเศษอาหารเอาไปทิ้งในถังสีเขียวเวลาที่คุณป้าแม่บ้านจะเอากำจัดขยะคุณป้าก็จะเอาในถังสีเขียวเนี่ยอาจจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเศษอาหารเราสามารถเอาไปทำอะไรได้คะลูกใครตอบได้เก่งมากเราสามารถที่จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักมาทำเป็นปุ๋ยหมักรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านักเรียนช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยสะอาดน่าอยู่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่อส่วนรวมแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปทำโทษแก่ส่วนรวมนะกินเสร็จโยนกินเสร็จโยนตรงไหนก็ได้ทิ้งตรงไหนก็ได้แบบนี้ได้ไหมคะลูกอ่างเปาคิดว่าแบบนี้มันน่ารักไหมคะคุณต้องซื้อน้ำมาขวดหนึ่งดื่มคุณต้องโยนทิ้งเลยแล้วไปไม่น่ารักใช่ไหมคะไปเป็นภาระของใครเป็นภาระของคนอื่นไปเป็นภาระของคนอื่นที่จะต้องมานั่งทำความสะอาดครับใช่ค่ะเราจะต้องช่วยกันทำความสะอาดนะคะใช้น้ำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เป็นมลพิษทางอากาศของเราหรือว่าเป็นมลพิษทางต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเราต้องช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเรามันดีนะคะใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วก็ปิดนะคะไม่ใช่เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเป็นการเปลืองทรัพยากรมากๆเลยนะคะนี่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดแหล่งน้ำต่างๆนะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมนะคะเป็นเขาเรียกว่า
เป็นประชาชนที่ดีของประเทศนะคะเราไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประเทศของเรานะคะรู้จักครับพวกเราทำไมเป็นประจำเราทำไมเราต้องตียุงด้วยครับอะไรนะครับคราวนี้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า166หน้าเดียวใช่ไหมครับคุณเต้าคุณเต้าเปิดดูก่อนมันน่าจะมีกี่หน้าวันนี้2 หน้า 2 หน้าค่ะวันนี้คุณเต้าครับแต่ผม166หน้า166ค่ะเขาให้นักเรียนเนี่ยเขียนหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะ10 ประการลงไปเลยในข้อนี้ครับผมทำตัวนี้เลยครับโอเคครับลงมือทำเลยเราไม่ส่งครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะคุณเจ้าครับผมขอทำงานก่อนนะลงมือทำเลยค่ะตอนนี้เลยเหลือเวลาอีก3 นาทีคุณต้องให้แค่1 หน้าก็ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันหน้าต่อไปลงมือทำค่ะให้นักเรียนเขียนหลักสุขบัญญัติ10 ข้อลงไปในนี้เลยนะคะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนไม่ต้องถ่ายหน้าเท่าไหร่นะครับหน้า166นักเรียนเขียนเสร็จแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะนัดกันส่งหนังสืออีกเหมือนเดิมนะคะใครเขียนหน้านี้เสร็จแล้วกด1ให้ครูเต้าค่ะครูเต้าไม่อนุญาตให้นักเรียนพิมพ์ข้อความอื่นลงในช่องแชทนะคะยกเว้นสิ่งที่ครูเต้าให้นักเรียนพิมพ์มาเท่านั้นครูเต้าค่ะนี้หน้าไหนนะคะ166ค่ะนักเรียนเปิดกล้องเดี๋ยวครูเต้าจะได้เห็นว่านักเรียนตั้งใจทำงานใบเงินเปิดกล้องได้ค่ะปานศิลป์เปิดกล้องค่ะลูกครูเต้าครับหน้าที่เท่าไหร่ครับครู166ค่ะหน้าจอ166ฮะซื้อฮะซื้อปักจกกับแคนดี้ชื่อที่จกแคนดี้ใครไม่ได้ปิดไมค์ใครลืมปิดไมค์คะลูกตอนนี้ครูเต้าครับฝนตกอีกแล้วบ้านคุณตกได้ยังไงบ้านผมยังไม่มีสักเม็ดเลยนักการครับคุณต้องให้1เพลงนักเรียนต้องเขียนให้เสร็จ10 ข้อโอเคไหมขอ1เพลงค่ะใครดวงได้ยินตกเจอเพลงอะไรดีมาขอ1เพลงริมหาดทรายจบไปเลยเพลงไทยเพลงอะไรก็ได้ที่ฮิตๆแหละเพลงใหม่ๆเพลงที่ขี้หนูครับพี่แม่พูดครูแต้วครับล็อกแอนโลครับล็อกแอนโลเพลงอย่างน้อยเอาเพลงเด็กมาทำไมล็อกแอนโลอ่ะเด็กตรงไหนผู้ใหญ่ไม่เอาค่ะพอแล้วเสียงดังค่ะลูกรบกวนเพื่อนล็อกแอนโลล็อกแอนเต้าขอเพลงนี้ละกันไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนคุณเต้าไหมขอ1เพลงนะคะเอาให้จบแล้วเราก็จะจบชั่วโมงนี้กันเลยแฟนมาเตอร์ครูครับสรุปหน้าอะไรกันแน่ครับครูผมจำไม่ได้แล้วนะเขาเปิดเสียงดังเปิดเสียงดัง163หนึ่งได้เลยใครชอบส่งเสียงรบกวนเพื่อนที่ต้องนอนมือก็จะนอนแล้วนะก็งอนแล้วนะเนี่ย
ใครทำเสร็จแล้วกดหนึ่งเลยค่ะมีคนไม่ยอมทำงานแล้วก็กดออกจากห้องด้วยอ๋อนักคินเสร็จแล้วหรอสุดยอดมากไหนนักคินโชว์ให้คุณเต้าดูหน่อยครูครับอันนี้เขาเขียนว่าอะไรครับครูสุขบัญชาติอะไรเนี่ยสุขบัญญัติแห่งชาติค่ะ อ๋อข้อเด็กดีอะไรใช่ไหมครับครูเด็กดีมาจากไหนครับลูกไม่รู้อ่ะคำบัญญัติของชาติเดี๋ยวผมไปเซต Google กันแป๊บหนึ่งบัญญัติแห่งชาติค่ะนักเรียน10ข้อเมื่อกี้ที่เราได้ฟังกันไหมคะนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับมาดูในหน้าที่อะไร58หน้า158ใช่ค่ะหน้า158มีคนเสร็จอีกแล้วณัฐกรใช่ไหม5/4สุดยอดมากเลยครับใครเสร็จแล้วสามารถออกจากกลุ่มได้เลยนะคะตอนนี้มันหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักคิดนักคิดของนอกจากหน้า158ใช่ไหมครับครับผมนักคิดบอกคำความเคารพสนุกจังวะนักคิดไปแล้วนักเรียนทำหมดทำความเคารพคุณครูขอบคุณครับคุณครูนักเรียนทำให้เสร็จแล้วออกได้เลยนะคะใครทำเสร็จแล้วออกได้เลยธนชาเสร็จหรือยังคะสุวพัฒน์คุณแต้วครับมันหมดเวลาแล้วครับครับทำเลยทำให้เสร็จนะสามารถได้เลยเจ้าครับมันหมดเวลาแล้วครับครับหนูทำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะมาธนาโพสเสร็จพี่หมึกครับเจ้าครับสวัสดีครับ